สวัสดีครับแฟนคลับเซียลบุ๊กท่านนะครับนี่คือเคล็ดลับหนึ่งเดียวที่ยอดนักเทรดผู้ปันพอร์ตทบต้นซ้ำ337อ33นะครับยืนยันว่ามันสำคัญที่สุดนะครับนักเทรดที่สำเร็จคนนั้นคือใครครับก็คือแอมบริซอลนะครับเป็นทวีตครับเขาบอกว่าเรื่องเขาได้ทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวลิงก์ใตคลิปแล้วกันถ,ถ้าสนใจจะอ่านต้นฉบับนะครับ อเมริซอวนี่เขาเป็นหนึ่งในอโนนมะกิตวิสานนะครับที่เขาบอกว่าเขาสามารถปั้นพอร์ตโต337%ซน์นะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสไนเปอร์นะครับน่าจะเป็นเดยเทรดนะครับอาก็เนี่ยเบอกว่านะเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยท่านฟังแล้วกันเนาะเขาบอกว่านะเคล็ดลับที่แท้จริงสู่ความสำเร็จในการเทรดนั้นอยู่ที่ตัวคุณครับนี่ฮะ นี่เป็นเรลับสำคัญนะอยู่ที่ตัวคุณครับไม่ใช่กลยุทธ์ภายนอกเลยครับนะไม่ใช่กลยุทธ์ไม่ใช่จะตายครับแต่เป็นตัวคุณฮนะต้องเริ่มต้นจากตัวคุณนะครับตลอดอาชีพการทํางานกว่า15ปีของเขาเนี่ยเขาเห็นโดยตรงว่ามีกลุ่มนักเทรดน,นะครับที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันเนี่ยแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้น แตกต่างกันอย่างโดยเส้นเชิงครับเนี่ยฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณอมริตอลเนี่ยผู้เป็นมังกรวิสานบอกเลยว่าเคล็ดลับที่แท้จริงสู่ความสำเร็จในการเทรดนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับอยู่ที่ตัวคุณฮะอยู่ที่ตัวนักเทรดเองฮะคุณคือปัจจัยคือตัวแปรสําคัญที่ทําให้คุณสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า ประสบการณ์15ปีเขาเนี่ยบอกเลยว่ามีนักเทรดเขาคลุกคลีกับนักเทรดจำนวนไม่น้อยครับที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันครับแต่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหมายความว่าอะไรครับกลยุทธ์เดียวกันเมื่อนักเทรดแตกต่างกันเอาไปใช้เนี่ยผลลัพธ์แตกต่างกันแสดงว่าตัวแปรไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์ครับแต่อยู่ตัวที่นักเทรดเองครับเนี่ย ต่อมาประข้อ2ว่านะเขาเทรดร่วมกับนักเทรดหลายสิบรายครับขอยืนยันว่าไมาซ์นี่แหละสำคัญที่สุดครับเพราะว่ามีเพียงน้อยคนนะครับที่จะทำเงินก้อนโตได้อย่างสมบสรณแบและต่อเน,นื่องครับขณะที่คนอื่นนั้นเอาแต่แค่ตัวครับสำหรับการมีผลงานปานกลางครับนะตัวคุณ คือปัจจัยสําคัญส่วนญครับ m มซ์เซ็ก็มาจากตัวคุณนะฮะไมเซ็มาจากตัวคุณตัวคุณวันเรครับคุณต้องเชื่อมั่นแล้วก็ลงทุนในตัวเองนะฮะเกษตรกรทุกคนจะบอกคุณว่าการบำรุงดินนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับมันก็เหมือนกับการเทรดนั่นแหละครับการซื้อขายนั้นเมื่อเจออุปสรรคเนี่ย ผมจะถอยหลังฮะปรับความคิดปรับอารมณ์และพลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายครับเนี่ยคุณอามรรศบอกว่านะฮะในการเทรดนั้นน่ะถ้าเขาเจออุปสรรคนะเขาจะหยุดกันครับเขาจะหยุดแล้วก็หันกลับมาปรับความคิดฮะปรับอารมณ์ครับแล้วก็ปรับพลังงานให้สอดคล้องเป้าหมายครับหมายว่า เวลาเจอปัญหานั้นคนสําเร็จเขาจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายนะครับแต่เขากลับมาที่ตัวเองครับเหาไหมว่าทำไมคุณจึงเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดในความสําเร็จครับโดยเฉพาะเรื่องราวของ mindset คุณฮนะชดความเชื่อนะครอารมณ์คุณฮนะแล้วก็พลังงานคุณเนี่ยมีผลอเไรครับเมื่อไหร่ว่าตามที่คุณเจออะไรที่เป็นอุปสรรค เจออะไรก็ตามที่มันติดขัดเนี่ยอย่าเปลี่ยนเป้าหมายครับแต่กลับมาปรับปรุงตรวจสอบและแก้ไขตัวเองครับเมื่อน,นั้นเนี่ยคุณถึงจะมีความสำเร็จได้ครับเนี่ยที่สำคัญคืออะไรครับอย่าเปลี่ยนสไตล์ครับถ้าสไตล์นั้นเป็นสไตล์ที่คุณคิดว่ามันเหมาะคุณแล้วและคุณมั่นใจว่าคุณแบ็กเทสแล้วคุณใช้มาแล้ว มันเวิร์กที่สุดละเหมาะคุณแล้วเนะี่ยอย่าเปลี่ยนสไตล์ครับแต่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้ขนาดความเสี่ยงลดน,น้อยลงครับปรับปรุงให้ตัวเองนั้นมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการเทรดที่มากขึ้นครับนะสุดท้ายนะครับอันนี้คุณนธิ์บอกว่า,วาคุณต้องอยู่กับปัจจุบันครับโห โอ้เรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครบอกคนอืน่นนะใช่ไหมน้อยคนนักที่จะพูดถึงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันครับความสําเร็จนั้นเริ่มต้นจากการปลูกฝังดินภายในของคุณครับเนี่ยเมื่อคุณสอดคล้องกันเนี่ยคุณจะหยุดไล่ล่าความสําเร็จครับแล้วความสําเร็จนั้นจะเริ่มวิ่งไล่ล่าตามคุณครับวันนี้มันดูแบบมันดูแบบค่อนข้างจะแอบแฟร์หน่อยนะครับแต่ยังี้ครับนะ อยู่ปัจจุบันคืออะไรครับคุณต้องอยู่กับตัวเองครับอยู่กับตัวเองฮะลงทุนในตัวเองครับทำตัวเองให้ดีที่สุดพัฒนาและสร้างกระบวนการให้ดีที่สุดครับการอยู่กับปัจจุบันนั้นมันก็ยังหมายรวมไปถึงคุณเทรดตามที่ตลาดมันเป็นฮะคุณเทรดตามที่ตลาดมันแสดงออก ไม่ใช่เทรดตามความกลัวไม่ใช่เทรดตามความหวังครับไม่ใช่เทรดตามความเห็นแต่ว่าเทรดตามสิ่งที่ตลาดบอกครับนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดสาเร็จทุกคนบอกเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาไม่บอกว่าอยู่กับปัจจุบันเขาบอกว่าจงเทรดตาม price action ครับเทรดตามกราฟครับไม่ได้เทรด вот ตามความเห็นครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ ที่สุดแล้วครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับปัจจุบันนะฮะลงทุนในตัวเองครับกลับไปที่เรียกว่าบำรุงเรียกว่าสร้างลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า Mindset ให้มันมั่นคงแข็งแกร่งนั้นจำเป็นฮนะจำเป็นเพราะว่าปัจจัยสำคัญนะครับเคล็ดลับแท้จริงสุขภาพสเด็จของคุณนั้นคือตัวคุณครับโดยเฉพาะ m ม n d เ e t ครับ ถ้าจะให้หนังสือผมเล่มไหนเนี่ยบอกเรื่องนี้ได้ดีสุดนะผมว่าเป็นเล่มนี้ฮะศาสตร์และศิละปะก,การปั้นพอร์ตครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมไมค์เซ็ตการเทรดประจําธุรกิจครับซึ่งมันมีการพูดถึงเรื่องของการปั้นพอร์ตเรื่องของสมการของการปั้นพอร์ตนะครับสมการการเทรดที่ทําเงินสม่าเสมอมคืออะไรนะฮะแล้วก็ผมก็แตกออกไปทั้งสุดทั้งเรื่องของ สูตรอ่าเป็นเป็นทั้งศาสตร์ครับเป็นเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งศิลปะครับซึ่งมันมันรวมทุกอย่างครับที่มีความจําเป็นต่อการเทรดสตดสดครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเรื่องของ mindset ครับ mindset ที่เอาไปปรับใช้ร่วมกับเรื่องราวของสูตรคณิตศาสตร์ครับแนะนำครับลองไปอ่านดูนะครับเรื่อนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเนาะเวลา เทรดจริงๆฮะนักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเวลาเจอการขาดทุนครับเจอกันแล้วต้าทำทำตัวไม่ถูกครับทําไมเราถึงทําตัวไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้กลับมาที่ไมซ์เซ็ตตัวเองหนังสือเรื่องการขาดทุนเนี่ยจะบอกคุณครับว่าจริงๆการขาดทุนนั้นมันไม่ได้ทำร้ายคุณหรอกถ้าคุณมีไมซ์เซ็ตถูกต้องเกี่ยวกับมันคุณเข้าใจมันครับคือไมซ์เซ็ตถูกเนี่ยเริ่มจากความเข้าใจครับ เข้าใจเกมของการเทรดก็จะธรรมชาติของการเทรดแล้วก็เข้าใจตัวตนคุณฮนะเข้าใจความเป็นธรรมชาติของคุณนะเ,นเนี่ยถ้ามาเล่มเนี้ยควรอ่านนะครับมีขายที่แม่มาเก็นนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ